ดูก่อนครับว่าใครเป็นคนใหม่ใครเป็นคนเก่าครับส่วนใครที่ยังไม่ได้เปิดแพ็กเกจครับใครที่ยังไม่ได้มีตำแหน่งอะไรนะครับยังไม่เป็นโฟลเดอร์ยังไม่เป็นพาร์ทเนอร์นะครับกด5มานะครับกด5มาหน่อยนะครับจะได้ดูว่ามีใครเป็นคนใหม่บ้างแล้วการที่คุณได้เริ่มต้นนะครับเป็นอะไรก็ช่างไม่เป็นไรนะครับแต่วันนี้เราจะมาร่วมกันว่าเราจะทำยังไงให้เริ่มต้นปุ๊บประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วนะครับอันนี้คือจุดสำคัญของเรานะวันนี้ผมมั่นใจครับว่าไม่มีใครเนาะที่อยากจะเริ่มต้นแล้วแบบอยากจะแบบทำช้าๆประสบความสำเร็จช้าๆได้รายได้ช้าๆในห้องนี้มีไหมมีใครอยากได้อย่างนี้ไหมครับน่าจะไม่อยากได้นะอยากจะเข้ามาปุ๊บแล้วอยากจะทำได้อย่างรวดเร็วอยากจะสามารถที่จะเข้ามาปุ๊บประสบความสำเร็จได้เร็วๆเลยนะครับน่าจะคิดเหมือนกันเพราะว่าวันนี้ครับถ้าเกิดใครนะที่อยากทำช้าๆอยากเรื่อยๆนะครับบอกเลยเสียดายนะครับเสียดายโอเคหลายท่านก็เป็นพาร์ทเนอร์นะครับแล้วหลายท่านก็เป็นโฟลเดอร์นะโฟลเดอร์เยอะเลยนะครับในห้องนี้ตอนนี้โฟลเดอร์เยอะเลยนะครับมาเดี๋ยวผมจะมาบอกครับว่าเราจะสามารถที่จะสร้างรายได้นะครับอย่างรวดเร็วได้ยังไงบ้างนะครับในวันนี้อย่างแรกเลยต้องเข้าใจเรื่องของธรรมชาติของธุรกิจนี้ก่อนเลยครับธรรมชาติของแอปพลิเคชันนี้นะครับคือการสร้างยูสเซอร์ให้มากที่สุดนะครับสร้างยูสเซอร์ให้มากที่สุดนะครับวันนี้ครับเราจะเริ่มต้นจากใครจากคน1คนจากคนกี่คนเนี่ยไม่สำคัญนะครับแต่วันนี้เราต้องรู้ก่อนว่าธรรมชาติของธุรกิจนี้คือการสร้างยูสเซอร์และยูสเซอร์ในการสร้างเนี่ยมันฟรีทุกคนคือยูสเซอร์ที่ผมพูดถึงนี่คือการให้คนมาโหลดแอปพลิเคชันครับให้คนโหลดแอปพลิเคชันให้เยอะที่สุดทำยังไงนะครับบอกเลยว่าวิธีมันมีหลากหลายมากๆหลากหลายมากให้มองสิ่งสุดท้ายนะครับสิ่งสุดท้ายเลยนะคือการยิงแอดโฆษณาครับคนรอบข้างให้เขาโหลดแอปพลิเคชันก่อนนะครับคนในแอปคนใน Facebook เรานะครับให้เขาโหลดแอปพลิเคชันให้หมดก่อนโอเคไหมแบบนี้เพื่ออะไรเพื่อการสร้างเครือข่ายของเราให้เยอะที่สุดบางคนนะครับบอกเลยบางคนนี่เพื่อนใน Facebook นี่ครับยังไม่ถึง 5,000 คนเลยนะบอกเลยนี่ไม่ได้นะครับบางคนถามเฮ้ย 5,000 คนเลยเหรอครับใช่ครับผมมันคือทรัพยากรที่ถูกที่สุดไม่เสียเงินเลยนะครับคือการแอดเพื่อนให้เยอะที่สุดนี่แหละ 5,000 คนไปให้ถึงเลยครับเราสามารถที่จะเลือกนะครับคนเหล่านี้ได้นะที่หน้าตาแบบไหนนะครับไอ้ที่เป็นหน้าเป็นแมวหน้าเป็นการ์ตูนหน้าเป็นดอกไม้หน้าเป็นพระไม่เอานะครับที่เอารูปแบบรูปอะไรก็ไม่รู้ที่เป็นอวตารขึ้นอันนี้ไม่เอานะครับเราจะเอาคนที่แบบมีตัวตนนะครับดูดีหน่อยครับแล้วก็กดแอดเพื่อนครับแค่นั้นนั่นคือสิ่งที่ควรจะทำนะครับของผมเองเนี่ยมี3เฟซนะทุกคนมี3เฟซเลยนะแล้วโดนปิดไปอีกนะครับบอกเลยว่าวันนี้ครับเราจะต้องสร้างนะครับคนที่เขาเรียกว่าสร้างโอกาสให้กับตัวเองให้มากที่สุดนะใครเข้าใจพิมพ์ว่าต้องมีเพื่อน 5,000 คนให้ผมหน่อยนะใครเข้าใจต้องมีเพื่อน 5,000 คนครับนี่คือสิ่งที่ต้องทำเป็นอย่างแรกเลยเพราะมันฟรีและมันถูกมากๆนะครับโอเคไหมง่ายไหมแบบนี้อย่างต่อไปนะครับอันนี้บอกแบบคร่าวๆก่อนนะครับอย่างต่อไปครับเราต้องเข้าใจว่าวันนี้ครับระบบของการทำธุรกิจของเราที่มันง่ายที่สุดนะก็คือมันมีไลฟ์นะครับมันมีไลฟ์ไลฟ์เนี่ยเป็นเครื่องมือที่จะทำให้คุณเนี่ยง่ายขึ้นต้องเข้าใจใหม่กันเลยนะอย่าคิดว่ามันคือทุกสิ่งทุกอย่างนะครับถ้าอยากเร็วอยากประสบความสำเร็จนะอย่าคิดว่าคือทุกอย่างนะครับไลฟ์คือเครื่องมือที่ทำให้เราเร็วขึ้นเฉยๆครับแต่วันนี้ครับเราเองจะต้องพัฒนาตัวเองให้รู้ให้ทำได้เหมือนกับคนที่พูดนึกออกไหมโดยการอะไรครับเริ่มต้นจากการจดครับจดไลฟ์ทำความเข้าใจนะครับทำความเข้าใจกับในไลฟ์ของ1ทุ่มและก็2ทุ่มครึ่งนะครับ2อย่างนี้คือเราจะต้องทำก่อนเลยอย่างแรกเลยนะเพื่ออะไรเพื่อให้เรามีความเข้าใจครับแล้วสุดท้ายเราจะต้องพูดได้บอกได้ทำให้คนเข้าใจของงานแอปพลิเคชันช็อปเจนิกได้โดยที่แบบไม่ต้องให้เขาเข้ามาสมมติว่าเขาเนี่ยยังไม่เข้ามาฟังไลฟ์เราก็สามารถที่จะสื่อสารได้แล้วนี่คือเขาเรียกว่านี่คือเบสิกเบื้องต้นที่เราเองจะต้องทำให้ได้ถ้าเกิดเราอยากประสบความสำเร็จแบบขั้นสูงนะแต่ถ้าเกิดเราอยากจะทำแบบธรรมดาเราก็แท็กเข้าไลน์ครับ
แต่หลายคนอยากแท็กเข้าไลฟ์เฉยๆนะครับอยากให้วันแบบมีพี่เหมียวพูดให้มีคุณเนพูดให้มีผมพูดให้โอ้อย่างนี้ปิดง่ายสบายดีนะครับถูกต้องครับมันง่ายก็จริงแต่ถ้าเกิดเราเป็นด้วยเราเก่งเองด้วยเนี่ยมันจะแบบลองถามดีกว่าใครนะครับใครที่ณตอนนี้สามารถที่จะโทรบอกเพื่อนได้แล้วก็ได้บ้างว่าเฮ้ยว่าแอปเนี้ยเป็นยังไงแล้วสามารถที่จะให้เพื่อนนะครับโหลดแอปพลิเคชันนี้ได้แล้วบ้างโทรแล้วให้เขาโหลดแอปได้อ้าวมีใครบ้างนะครับแบบนี้ใครทําได้แล้วกดหนึ่งนะครับเนี่ยคือเราต้องสเต็ปเป็นแบบนี้และผมมีความเชื่อเลยนะแล้วรู้เลยว่าคนที่ได้หลักหมื่นขึ้นไปถึงหลักแสนเนี่ยโทรคุยได้ครับพิมพ์คุยได้ครับเริ่มต้นจากการพิมพ์ก่อนหาข้อมูลได้อะไรได้ครับไม่ใช่ AR อะไรก็ถามที่ปรึกษา AR อะไรก็ถามที่ปรึกษาบอกเลยครับแบบนี้มันช้าโอเคป่ะทุกคนต้องทำเองให้เป็นนะแล้วอย่างหนึ่งคราวนี้พอผมขึ้นมาสเต็ปนะเมื่อกี้มันเบสิกใช่ไหมที่ต้องแบบฝึกเข้าเรียนรู้เข้าไลฟ์แท็กเข้ามาฟังนะครับแล้วต่อมาต้องเข้าใจว่าไลฟ์สดเนี่ยมันมีแทบทุกวันเลยก็จริงนะครับแต่เราไม่จำเป็นจะต้องรอแท็กเพื่อนเฉพาะตอน1ทุ่มไม่ใช่เราแท็กเพื่อนแค่ตอน1ทุ่มนะครับงานเรามันทำได้24ชั่วโมงครับมันสามารถแท็กในไลฟ์ย้อนหลังได้โอเคไหมทุกคนผมมีเทคนิคมาให้เลยนะครับที่ทำแล้วมันทำได้ดีมากด้วยนะครับวันนี้ครับคนที่มาไลฟ์ให้เราเนี่ยมันมีหลายคนมากๆเลยครับแล้วหลายโปรไฟล์มากเลยนะหลายโปรไฟล์มากผมนะครับผมเปรียบเหมือนโปรไฟล์แบบไหนครับโปรไฟล์แบบเด็กวัยรุ่นอายุ20กว่าๆนะครับถ้าเกิดคุณมีคนสนใจที่แบบอายุประมาณผมที่แบบเข้ามาฟังผมแล้วมันรู้เรื่องอ่ะดูแววแล้วมันดูรู้เรื่องอ่ะแท็กคลิปผมโอเคไหมแท็กเข้าคลิปผมคนรุ่นใกล้ๆกันอ่ะ20กว่าๆถึง30ต้นๆเนี่ยเขาจะเข้าใจอ่ะทุกคนเขาจะเข้าใจง่ายแท็กเข้ามาเลยครับต่อมาคนที่เขาอายุประมาณสัก30นิดๆ30นิดๆแบบเฮลๆหน่อยแบบดูแบบอยากทำแบบดูแบบมีความเขาเรียกอะไรแบบพี่เดียวอะนะครับแบบคุณเดียวอะคุณก็แท็กไปหาเขาอายุแบบใกล้เคียงกันก็จะคุยกันรู้เรื่องใช่ไหมมันเหมือนกันเลยครับถ้าเขาเข้ามาฟังไลฟ์ของใครเราต้องสามารถที่จะแบบเอ็กซเรย์เขาได้เลยแบบว่าตรวจสอบเขาได้เลยนะใน Facebook นั่นแหละว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนประมาณไหนนะครับอย่างผมนะถ้าเกิดเป็นผู้หญิงนะครับเป็นผู้หญิงนะผมก็จะแท็กผู้หญิงไม่ใช่มาแท็กให้ตัวให้ดูผมนะผมก็จะให้ดูผู้หญิงครับถ้าเกิดแบบเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์อยู่นะเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ผมจะชอบแท็กพี่เนนะครับจะชอบแท็กพี่เนแล้วออกมาก็จะแบบจะปิดได้อะถ้าแบบเป็นคนที่แบบเคยเป็นพนักงานประจำมาก่อนนะครับเคยเป็นพนักงานประจำเคยแบบดูแบบเราสามารถที่จะถามเขาได้นะถามลูกค้าได้โอเคไหมสามารถถามลูกค้าได้หรือว่าไม่ต้องถามเลยก็ได้นะครับเข้าไปดูใน Facebook เขาถ้าเป็นแบบฟิลพนักงานประจำมาก่อนนะครับดูแล้วแบบทรงแบบดูพนักงานประจำนะครับดูเหมือนคนที่แบบผ่านชีวิตมาสักพักนึงแล้วนะครับผมก็จะแท็กพี่เหมียวเพราะพี่เหมียวก็จะคุยให้เข้าใจได้ง่ายนะครับนี่แหละคือเทคนิคเลยนะทุกคนแล้วเราสามารถที่จะเอาคนที่เข้ามาเนี่ยวันหนึ่ง20คน30คนเราก็สามารถแจกเข้าไปได้ครับแท็กโดยการที่กดแอดแล้วก็เข้าไปอยู่ในข้อความนะครับแล้วก็ส่งลิงก์ให้เขาแล้วก็บอกว่าเนี่ยเข้าไปฟังแค่นี้ง่ายไหมทุกคนใครเข้าใจเรื่องนี้ใครเข้าใจเรื่องนี้นะครับพิมพ์คำว่าคนแบบไหนแท็กคนแบบนั้นนะครับนี่แหละครับคือเทคนิคเลยนะครับโอเคหลายท่านก็แบบพอเข้าใจเรื่องนี้ใช่ไหมแต่ก่อนที่เรานะครับจะแท็กเขาจะต้องได้รู้ว่าคนที่พูดเนี่ยคือใครนะไม่ใช่อยู่ดีๆก็ส่งแบบส่งลิงก์ให้เขาไปเลยนะครับบอกเลยอันนี้ไม่ได้แบบเราสามารถเอ็กซเรย์เขาได้ใช่ไหมเข้าไปดูในเฟซสมมติว่าเข้าไปดูในเฟซนะครับแต่งตัวแบบสมมติว่าแบบแต่งตัวแบบฟิลๆหน่อยนะครับดูแล้วแบบอยากจะหาอะไรการทำอะไรในชีวิตนะครับสักอย่างหนึ่งดูแบบชีวิตมีความฝันมีการแบบลงรูปซุปเปอร์คาร์ลงรูปนั่นมีความอยากของสูงอ่ะแท็กผมแท็กพี่เดียวใช่ไหม
แท็กผู้ชายเป็นผู้หญิงก็แท็กพี่เหมียวแท็กพี่เนอย่างเงี้ยนะครับเสร็จปุ๊บเรารู้แล้วแต่ก่อนที่จะแท็กเขาก่อนที่จะส่งลิงก์โปรโมททุกคนคุณต้องโปรโมทคนที่ไลฟ์ก่อนนะครับสมมุติว่าเป็นผมคุณก็รู้โปรไฟล์ผมอยู่แล้วนะครับว่าเนี่ยเริ่มต้นมานะครับทำธุรกิจนี้สร้างรายได้เท่าไหร่เริ่มต้นจากการเป็นนักศึกษานี่คือคุณต้องมาศึกดูรู้เรื่องพวกนี้นะครับรู้โปรไฟล์ของคนที่ไลฟ์แล้วก็โปรโมทก่อนที่จะส่งลิงก์เข้าใจไหมแบบนี้เข้าใจครับนี่แหละเราถึงไม่ใช่จำเป็นต้องมาแบบโอ๊ยฉันจะต้องรอ1ทุ่มนะครับรอ1ทุ่มวันนี้ใครไลฟ์นะครับวันนี้ใครไลฟ์เราก็แท็กเขาอย่างเดียวนะไม่ใช่นะครับธุรกิจเราสามารถทำตอนไหนก็ได้ตอนไหนก็ได้ที่มีคนสนใจทุกคนสามารถดูย้อนหลังได้ถ้าเขารู้ว่ามันมีคุณค่ามากพอโอเคปะถ้ามันไม่มีคุณค่ามันดูไร้ค่ามันดูกระโปงบอกเลยว่าไม่มีใครอยากจะเข้ามาดูแน่นอนนะไม่มีใครอยากเข้ามาดูแน่นอนแต่ถ้าเกิดคุณสามารถโปรโมทได้แล้วให้คุณค่ากับไลฟ์สดแล้วคุณให้คุณค่ากับคนที่เขามาพูดเนี่ยด้วยการโปรโมทเขาคนที่เขาได้รับลิงก์ครับเขาจะแท็กเลยนะไอ้เขาจะตั้งใจดูเลยนะเขาจะตั้งใจดูเลยครับนี่แหละคือจุดสำคัญเลยว่าคนที่เขาปิดการขายได้คนที่เขาสามารถที่จะได้ยอดขายคนที่เขาสามารถที่จะมียูเซอร์เยอะๆเนี่ยหรือให้คนโหลดแอปเยอะๆมีให้คนโหลดแอปเยอะๆเนี่ยทำไมเขาถึงได้เยอะเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยครับคือการให้คุณค่านั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดเราส่งครับเรามีแบบโหรายชื่อในมือเยอะมากเลยนะครับยิงแอดมาคงมีคนเข้ามาแบบเป็นร้อยเป็นพันคนต่อวันนะครับใน100คนนี้ไม่เป็นไรช่างมันแท็กนะครับส่งลิงก์แล้วก็ปล่อยแบบบุฟเฟ่นะครับปล่อยการทำงานแบบบุฟเฟ่เขาเข้ามาก็ดีไปเขาสนใจเขาเปิดสมัครนี่ก็ถือว่าแบบวันนี้มีบุญวันนี้โชคดีนะครับบอกเลยว่าการทำแบบนี้บอกเลยมันไม่ละเอียดนะทุกคนถ้าเกิดละเอียดเราจะต้องทำงานตั้งแต่แรกเลยครับเขาเรียกว่าการเช็คตั้งแต่แรกเลยโอเคไหมสรุปให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับเขาเป็นคนแบบไหนประมาณแบบไหนแท็กคนแบบนั้นนะครับแท็กคนนั้นดูแบบต้องการความน่าเชื่อถือต้องการแบบโอ้โหต้องมีคำถามเยอะแยะมากมายแน่เลยคนทรงนี้นะครับแท็ก CEO เลยครับมีคลิป CEO อยู่แล้วแท็กเลยครับให้เขาเข้าไปฟังให้เขาเข้าไปดูเอาโอเคไหมนี่แหละนี่คือทั้งหมดครับแล้วถ้าเกิดวันนี้เราสามารถสร้างยูเซอร์ให้ได้ถ้าเรามียูเซอร์เรามีลูกค้าที่มาโหลดแอปพลิเคชันเยอะๆคุณจะสามารถสร้างรายได้หลักหมื่นหลักแสนได้รู้ไหมถามก่อนในห้องนี้ขอโทษนะครับที่มีคำไม่สุภาพไปนิดหน่อยนะครับโหนะขำกันเลยนะครับถามนะครับวันนี้ใครเป็นพาร์ทเนอร์อยู่บ้างใครเป็นพาร์ทเนอร์ก่อนกด1ใครเป็นพาร์ทเนอร์อยู่กด1ใครเป็นฟาวเดอร์แล้วกด2ผมจะมาบอกว่าวันนี้เราจะสามารถสร้างรายได้หลักแสนได้ยังไงนะครับสร้างรายได้หลักแสนได้ยังไงบ้างโอเคไหมวันนี้บอกเลยว่าถ้าคุณทำตามนี้นะทั้งหมดเนี่ยหลักแสนหลักล้านมันง่ายมากๆนะทุกคนมันง่ายมากๆใครเข้าใจธุรกิจก่อนก็ประสบความสำเร็จก่อนใครเข้าใจช้าเรียนรู้ช้าเรียนซ้ำทุกคนเรียนซ้ำดูซ้ำทุกอย่างทำได้อยู่ที่การจัดสรรเวลาครับถ้าเราสามารถจัดสรรเวลาได้ดีเราก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ทุกเรื่องจัดสรรเวลาเรื่องของการเรียนรู้จัดสรรเวลาเรื่องของการทำงานบางคนแบบโหยังไม่รู้เลยว่าแบบวันนี้มันแย่แล้วอะคือแบบกลับมามองตัวเองก่อนว่าวันนี้มันเป็นยังไงบ้างตัวเราเองเป็นยังไงบ้างตอนนี้ถามเขาเรียกว่าการถามเช็คตัวเองครับถ้าวันนี้เรารู้ว่าเฮ้ยมันเราเนี่ยมันไม่ได้แล้วอะต้องทำอะไรสักอย่างแล้วมันไม่ใช่เวลาที่ต้องไปเล่นแบบ TikTok นึกออกเข้าใจไหมมันไม่ใช่เวลาที่แบบไปทำอะไรไร้สาระแต่ถ้าเกิดวันนี้ชีวิตดีแล้วชีวิตดีแฮปปี้มีรายได้เข้าอยู่แล้วโอเคคุณจะทำอะไรก็ได้แต่ถ้าเกิดวันนี้มันเป็นหนี้อยู่เป็นหนี้รายจ่ายเยอะมีภาระเยอะ
อันนี้คือต้องนอนน้อยแล้วนะคือต้องนอนน้อยต้องทํางานต้องโฟกัสกับอะไรบางอย่างที่มันสามารถสร้างชีวิตได้แล้วนะโอเคไหมใครเข้าใจเรื่องนี้ขอรูปหัวใจหน่อยเช็คตัวเองครับถ้าวันนี้เราเช็คแล้วแล้วเรารู้ว่าเฮ้ยโอเคเราต้องทําอะไรบางอย่างเราต้องฮึดแล้วนะครับต้องฮึดต้องทําอะไรบางอย่างต้องมาดูเลยครับว่าวันนี้คุณจะทําอะไรจะทําอะไรอีกถ้าเกิดวันนี้ไม่มีทุนไม่มีความรู้ยิ่งต้องทําช็อปจินิกเลยไม่มีทุนไม่มีความรู้ยิ่งต้องทําช็อปจินิกเลยแต่ถ้าเกิดมีทุนอยู่แล้วมีความรู้อยู่แล้วทำอะไรก็ทําครับถ้ามีทุนในการสต็อกสินค้าทําอะไรก็ทําครับถ้ามีทุนถ้ามีความรู้ในการทําแบรนด์ทําอะไรคือทําได้เลยแต่ถ้าเกิดยังไม่มีความรู้ยังไม่มีประสบการณ์ยังไม่มีอะไรสักอย่างนึงนะครับยังไม่มีอะไรเลยสักอย่างนึงต้องทําอะไรที่มันปลอดภัยที่สุดก่อนแอปพลิเคชันนี้ปลอดภัยที่สุดแล้วไม่ต้องคิดอะไรเรื่องอื่นเลยนอกจากใช้แรงใช้พลังกายส่วนตัวเท่านั้นที่เหลือไม่ต้องรับความเสี่ยงอะไรทั้งสิ้นโอเคไหม mindset อีกอย่างหนึ่งวันนี้เราไม่ได้ต้องการ400บาทหรือ600บาทจากใครทั้งสิ้นเท่านี้เราเข้าใจว่าเราเนี่ยไปเอา400บาทจากเขาอยู่ไปปิดการขายไปอะไรที่บอกเลยว่ายากแล้วนะไม่ได้นะเรากำลังไปชวนเขาสร้างความสำเร็จไม่ใช่ไปเอา600สร้างเน็ตเวิร์กมันคือการสร้างเน็ตเวิร์กมันคือการสร้างเครือข่ายขนาดใหญ่ที่กำลังจะสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ขนาดยิ่งใหญ่นึกออกไหมนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจเรื่องนี้ก่อนแต่ถ้าเกิดเราไปว่าเราอยากได้อะอยากได้600ถ้าไม่ได้600นี่น่าแย่แน่เลยวันนี้อยากได้400ไม่ได้นะครับมันกำลังเขาเรียกว่าเรากำลังชวนเขามาทำอะไรบางอย่างที่มันประสบความสำเร็จทั้งตัวเขาอันนี้คือสิ่งสำคัญมากๆเลยเพราะว่าไม่ว่าเราจะพิมพ์หรือเราจะโทรนะครับเขาเนี่ยรู้หมดคนที่เราคุยด้วยสื่อสารด้วยเขารู้ไหมว่าเรากำลังไปเอาอะไรใครเคยเดินไปที่ห้างแล้วมีคนยื่นใบอะไรบางอย่างแล้วยืนแล้วเดินประกบเราบ้างใครเคยพิมพ์เคยไหนครับเรารู้เลยนะถ้าเกิดรับใบนั้นไปโอ้โหรวนขายอะไรบางอย่างแน่นอนมันอยากได้อะไรจากเราแน่นอนนึกออกไหมมันต้องห้ามทำเป็นแบบนั้นเราต้องห้ามไปเป็นแบบนั้นเลยเด็ดขาดเพราะทุกคนรู้ทุกคนชอบซื้อแต่ทุกคนไม่ชอบโดนขายนึกออกไหมถ้าวันนี้เรามีวิธีการและเมื่อกี้ที่ผมเล่าไปเมื่อกี้วิธีการเรามีแล้ววิธีคิดเราถูกต้องแล้วว่าเราชวนเขามารวยเนี่ยนะชวนเขามารวยชวนเขาไม่มีความเสี่ยงชวนเขาที่มีโอกาสประสบความสำเร็จแน่นอนถ้าถามว่ามันจะประสบความสำเร็จแน่นอนยังไงไปดูในท็อป20ที่นี่เปิดมา45วันไปดูในท็อป20ว่าเขามีรายได้รวมกันเท่าไหร่แล้วต่อคนแล้วทุกคนเริ่มต้นคือพาร์ทเนอร์กับฟาวเดอร์แต่ส่วนใหญ่รายได้หลักหมื่นขึ้นหลักหมื่นไปปลายขึ้นเป็นต้นไปจนถึงหลักแสนหลักล้านเป็นฟาวเดอร์หมดฟาวเดอร์คือการซื้อเซตอัปเกรด1เซตเท่านั้นครั้งแรกครั้งสุดท้ายคำถาม 4,000 กว่าบาท 4,000 กว่าบาทแลกล้านใครเอาบ้าง 4,000 กว่าบาทแลกแสนใครเอาบ้าง 4,000 กว่าบาทแลกหมื่นใครเอาบ้างใครเอาพิมพ์เอาบางคนบอกอุ้ยไม่เอาแพงซื้อหวยไปกี่บาทวันนี้บางคนซื้อไปเกิน 2,000 3,000 ไม่ได้เลยกลับมาครับจริงไหมนี่คือวันนี้เราจะต้องเข้าใจเรื่องนี้ก่อนถ้าเกิดธุรกิจมันสามารถทำให้คนหลายๆคนประสบความสำเร็จหรือรายได้เนี่ยทำเงินได้เนี่ยไม่ว่าเขาหรือเราหรือคนที่เรากำลังไปคุยเขาต้องได้เหมือนกันโอเคปะถ้าเขาได้เหมือนกัน 1. มีระบบอยู่แล้ว 2. มันง่ายมันจะง่ายยังไงเรียนรู้ช้าฟัง10รอบเรียนรู้ช้าโคตรฟัง100รอบฟัง100รอบเยอะจังเลยถ้า100รอบแลกล้านเอาไหมถ้าเอามันก็คือสิ่งที่ต้องทำแค่นั้นนะครับ
้าวันนี้เราไปแบบให้คนที่เขาฟังคุยไม่ว่าจะโทรไม่ว่าจะพิมพ์ไปแบบให้เขารับรู้ได้ครับคุณจะสามารถคุยได้ทุกเคสคุณสามารถให้เขาอะโหลดแอปพลิเคชันผ่านคุณอะผ่านลิงก์ของคุณได้แทบทุกคนได้ทุกคนด้วยซ้ำแต่บางคนแม่งไปแบบขนาดโหลดฟรีกูยังไม่อยากโหลดเข้าใจหรอมะแต่มึงต้องการอะไรจากกูเนี่ยโหลดฟรีด้วยนะส่งลิงก์ไปแล้วแบบส่งลิงก์ไปโหลดเลยนู่นนี่นั่นแบบโอ้โหแบบคือฟังคือคุยด้วยแล้วรู้สึกว่าแบบคือถ้ากูโหลดแอปพลิเคชันผ่านลิงก์มึงนี่กูโดนดูดวิญญาณแน่นอนเข้าใจหรอมะเราต้องไปแบบให้จริงๆอ่ะขนาดฟรีก็คือต้องฟรีใครที่ทำให้คนโหลดฟรีไม่ได้นี่คือต้องไปดูในสิ่งที่ตัวเองพิมพ์นะครับว่าเราไปเอาหรือไปให้นะโอเคไหมใครเข้าใจที่ผมพูดเมื่อกี้พิมพ์คอมว่าไปให้นะไปให้ไม่ใช่ไปเอาแล้ววันนี้ถ้าเกิดคุณสามารถสร้างยูเซอร์นะครับถ้าคุณสามารถสร้างยูเซอร์คนที่โหลดแอปพลิเคชันของคุณเนี่ยได้มากพอรายได้มันจะเกิดขึ้นแบบก้าวกระโดดยังไงวันนี้ผมมีคำถามว่าถ้าเกิดคุณตั้งใจเรียนนะตั้งใจเรียนรู้ตั้งใจศึกษาตั้งใจหาข้อมูลทุกอย่างเป็นเวลาเต็มที่1เดือนเต็มเรียนรู้เลย1เดือนเต็มคุณมีเป้าหมายในการที่จะมียูสเซอร์ที่โหลดแอปพลิเคชันฟรีกับคุณน่ะกี่คนพี่หน่อยกี่คนเป้าหมายกี่คนใครพิมพ์เท่าไหร่ขอให้ได้เท่านั้นเป้าหมายเล็กก็ความสำเร็จเล็กเป้าหมายใหญ่ความสำเร็จใหญ่แล้วแต่ไม่กล้าพิมพ์ก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงแล้วทุกคนอ่ะไหนพิมพ์มาหน่อยครับว่าคุณมีเป้าหมายว่าตัวเองเนี่ยจะมียูสเซอร์ที่โหลดแอปพลิเคชันติดกับคุณเนี่ยโหลดแอปพลิเคชันต่อจากคุณเนี่ยกี่คนมาแล้วครับ 1,000 คนมา 10,000 คนมา 100,000 คนมานะครับ 1,000 คนหลักพันหลักหมื่นหลักแสน500คน 100,000 ยูสเซอร์ 10,000 ยูสเซอร์นะครับคุณลองดูวันนี้เป้าหมายคุณเท่าไหร่ไม่สำคัญครับอยู่ที่ว่าวันนี้นะเราจะสามารถให้โอกาสคนมากขนาดไหนมันอยู่ที่ตัวเราเลยนะเราต้องคิดก่อนว่าเราอยากให้โอกาสคนมากขนาดไหนทุกอย่างมันเริ่มต้นจากการฟรีแต่คุณรู้ไหมว่ามันฟรีแล้วถ้าเกิดเข้ามาอยู่ในระบบทุกอย่างทำตามระบบเนี่ยมันจะสามารถสร้างรายได้ให้กับคุณเนี่ยเยอะขนาดไหนเดี๋ยวผมจะเขียนให้ดูครับเดี๋ยวผมจะเขียนให้ดูว่าวันนี้ทำไมหลายคนถึงมีรายได้หลักแสนภายในระยะเวลา40กว่าวันทำไมถึงมีคนมีรายได้หลักล้านภายในระยะเวลาแค่45วันและทำไมตัวผมถึงมีรายได้หลัก2ล้านภายในเวลาเท่านี้เพราะข้อที่1ผมเป็นฟาวเดอร์บอกก่อนเลยข้อที่1ผมเป็นฟาวเดอร์มันมีโอกาสในการสร้างรายได้มหาศาลจากการเป็นฟาวเดอร์ตัวของการตลาดเป็นแบบนี้แต่ใครที่เป็นพาร์ทเนอร์อยู่คุณก็สามารถที่จะอัปเกรดตัวเองมาเป็นฟาวเดอร์ได้โอเคไหมไม่ว่าจะเป็นการทำเองหรือการอยู่ในเซตอัปเกรดสามารถทำได้หมดในห้องนี้นะครับเห็นว่ามีฟาวเดอร์เยอะมากๆเลยนะครับเดี๋ยวคุณรู้เลยนะว่าฟาวเดอร์เนี่ยจะสามารถที่จะสร้างรายได้ยังไงบ้างใครอยากรู้เลยบ้างว่าจะสามารถสร้างรายได้ยังไงหลายท่านอยากรู้นะครับถ้าวันนี้ครับจุดเริ่มต้นของเราคือการตั้งเป้าหมายของการตอนนี้ก่อนเลยตั้งเป้าหมายยังไงถ้าใครยังไม่เป็นโฟลเดอร์ตั้งเป้าหมายก่อนเลยว่าเนี่ยภายในระยะเวลาเร็วที่สุดฉันจะต้องเป็นโฟลเดอร์ให้ได้ครับ
เพราะ Founder เนี่ยมันจะมีส่วนของรายได้เนี่ยนะส่วนของรายได้เนี่ยที่มากกว่านะครับแล้วบางคนบอกก็มากกว่าแค่200เองนะครับมากกว่าแค่200คุณรู้ไหมว่ามันไม่ใช่แค่200 200ใช่มันจาก1 user นะ200มันคือจาก1 user ใช่มันดูน้อยแต่วันนี้ครับถ้าคุณมีเป้าหมาย100คน100คนที่โหลดแอปพลิเคชันฟรีเอาลองฟังดีๆนะถ้า100คนที่โหลดแอปพลิเคชันฟรีคุณคิดว่าเขาจะอัปเกรดตัวเองมาเป็นพาร์ทเนอร์กี่คนพิมพ์หน่อยพิมพ์หน่อยถ้า100คนที่โหลดฟรีจะเป็นพาร์ทเนอร์กี่คนตามสถิติแล้วนะครับจะอยู่ที่20คนถ้ามีคนโหลดแอปพลิเคชันฟรี100คนจะมีคนสมัครเป็นพาร์ทเนอร์20คนโอเคมั้ย20คนนี้ถ้าเราเป็นฟาวเดอร์เราจะมีนะครับส่วนของกำไรเราจะมีส่วนของกำไร650บาทต่อ1 user แต่ถ้าวันนี้นะครับ10คนนะครับ10คนก็คือ 6,000 6,500 20คนก็คือ 13,000 นึกออกไหม 13,000 บาทจากการคุณเป็นฟาวเดอร์และให้คนโหลดแอปพลิเคชัน100คนจะมีอยู่20คนแต่วันนี้ผมจะตีต่ำสุดตีต่ำต่ำต่ำ100นะครับ100คนนี้สมัครแค่10คน10คนเป็นพาร์ทเนอร์10คนเป็นพาร์ทเนอร์ถ้าคุณได้1 user ต่อ600บาท600บาทนะเอาแค่600พอนะ610คนได้กี่บาทช่วยพิมพ์หน่อยครับได้ 6,000 โอเคไหม 6,000แล้วฟาวเดอร์จะรวยยังไง 6,000 นี้เราก็สอนให้10คนเนี่ยไอ้10คนที่เหลือเนี่ยผู้เหลือรอดเนี่ยจาก100คนให้100คนเนี่ยมันโหลดมันช้อปปิ้งไปนะครับช้อปปิ้งไปซื้อของไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟเราก็ทำคลิปวิดีโอหรือแท็กคลิปวิดีโอพี่เนก็ทำผมก็ทำคุณเดียวก็ทำโอ้โหทุกคนทำคลิปวิดีโอเยอะมากโหลดให้เขาไอ้100คนให้เขาใช้เงินได้เงินคืนซื้อของได้เงินคืนไปให้เขาช้อปปิ้งได้เงินคืนไปให้เขาซื้อ Agoda นะครับ Agoda Shopee จ่ายค่าน้ำค่าไฟให้เขาได้เงินคืนไปเขาได้เงินคืนเราได้ส่วนแบ่งด้วยบริษัทให้เป็นแบบนี้แต่มันไม่ใช่แค่นั้นเรากำลังจะพูดถึง10คนที่เหลือทุกคน10คนที่เหลือที่เป็นพาร์ทเนอร์ให้เขาแท็กคลิปเป็นอย่างที่ผมทำเมื่อกี้เลยไอ้ที่ผมทำเนี่ยมันเบสิกแล้วทุกคนต้องทำอยู่แล้วแท็กให้เป็นให้เขาส่งลิงก์ให้เป็นเข้ามาฟังไลฟ์ทุกไลฟ์คนใหม่เข้ามาฟังจดเรียนรู้พิมพ์ให้เป็นและก็โทรให้เป็นสเต็ปมันมีแค่นี้อย่าไปซับซ้อนอย่าไปเยอะทุกคนอย่าไปซับซ้อนอย่าไปเยอะให้ทำแค่นี้ให้เป็นเข้ามาเรียนรู้ไอ้คนใหม่เข้ามาแบบอ้องๆงงๆให้มันเรียนรู้แล้วให้มันหายงงพอหายงงเสร็จยังไงต่อจดจะได้ทำเป็นพอทำเป็นพิมพ์ตอบให้เป็นสุดท้ายโทรปิดให้เป็นโทรคุยให้เป็นโทรให้เป็นสเต็ปนี้แค่นี้แล้วให้10คนนี้ทำแบบเราทำได้100คนคุณคิดว่าเขาต้องทำกี่คนเราทำ100คนให้โหลดฟรีได้100คนอีก10คนนี้ต้องทำเท่าไหร่ครับ10คนนี้ต้องทำเท่าไหร่ครับพิมพ์ให้ดูหน่อย10คนนี้ต้องทำเหมือนเราทำ100เขาก็ต้องทำให้ได้100แค่บอกวิธีการที่ทำไงให้เขาได้100ในการให้คนโหลดแอปฟรีพอโหลด100ทุกคนโหลดคนละ100คน100คน1คนA 100คน B 100คน C 100คนอีกคนที่10ได้100คนทุกคน100คนแล้วคำถามคือใน100คนนั้นอีก100คนนั้นน่ะมันควรที่จะมีคนสมัครพาร์ทเนอร์กี่คนตัวเราเอง100คนมีคนสมัคร10คนโดยการใช้ระบบอีก10คนนี้มันควรที่จะมีคนต่อ1คนนะสมัครกี่คนพิมพ์ให้ชื่นใจหน่อยต้องสมัครกี่คนครับคนละ10คนเหมือนกันตามค่าเฉลี่ยแบบต่ำเตี้ยเลี่ยดิน
แต่บางทีอาจจะเจอคนเทพไงบางทีเจอคนเก่งไงทุกคนนึกออกไหมดูอย่างใครหลายๆคนครับโอ้โหตอนนี้สอนให้มีโหลดยูเซอร์100คนตอนนี้มีอยู่หมื่นกว่าคนแล้วทุกคนติดตัว1,000คนมีหลายคนมากที่มียูเซอร์ติดตัวส่งลิงก์ให้คน1,000คนโหลดฟรีอ่ะมีแล้ว1,000คนแต่สอนให้ได้100คนเองนะแต่ร้อยคนนี่ไม่ใช่ร้อยคนร้อยคนตลอดชีวิตให้ทำให้ได้100คนเพราะถ้าใน100คนนั้นมันจะมีทุกคนจะมีพาร์ทเนอร์คนละ10พาร์ทเนอร์คนละ10ทุกคนที่เขาเข้ามาไอ้10คนจะมีรายได้เท่าไหร่คนละ 6,000 คุณชวนเพื่อได้มีเงินรายได้ขึ้นมา 6,000 บาทใครว่าแฮปปี้บ้างเพื่อนคุณจะขอบคุณคุณไหมการทำงานยากไหมที่จะได้เงิน 6,000 แท็กเข้ามาฟังแท็กให้ถูกคนจดได้ 6,000 ยากไหมทุกคนไม่ยากนะเขาก็แฮปปี้แล้วส่วนเราแฮปปี้ไหมคุณรู้ไหมถ้าเกิดคุณเป็นฟาวเดอร์แล้วเขาเป็นพาร์ทเนอร์ถ้าเกิดเพื่อนได้ 6,000 นะครับไม่ใช่ถ้าเพื่อนได้ 4,000 ก็บอกงี้พอเพื่อนเป็นพาร์ทเนอร์พาร์ทเนอร์จะได้ 4,000 บาทเอาใหม่นะพาร์ทเนอร์จะได้คนละ 4,000 บาท 4,000 บาทเพื่อนแฮปปี้มั้ยเพื่อนเขาแฮปปี้เพราะเพื่อนซื้อสินค้าเซตเดียวเท่าไหร่ครับ 1,490 เพื่อนซื้อ 1,490 ได้ของไปใช้ด้วยแล้วของอย่างดีเพื่อนได้ 4,000 แล้วไงต่อเพื่อนแฮปปี้แล้วบริษัทโอนให้เราทุกครั้งที่เพื่อนได้ 4,000 เราได้ 2,000ทุกครั้งที่เพื่อนได้ 4,000 เราได้ 2,000 เมื่อกี้เรามีกี่คนทุกคนเมื่อกี้เรามีคนที่ได้ 4,000 กี่คน10คน10คนได้ 4,000 รวมไปเท่าไหร่ครับ 40,000 บริษัทก็จะโอนให้เรา 20,000 บริษัทก็โอนให้เรา 20,000 เริ่มเห็นรายได้ยังครับเริ่มเห็นรายได้ยังนี่แหละคือสิ่งที่ทำให้หลายคนมีรายได้แล้วถ้าเกิดวันนี้มันไม่ใช่10คนล่ะมันเป็น100คนล่ะครับ100คนได้คนละ 4,000 100คนเราเป็นฟาวเดอร์เราเป็นฟาวเดอร์ถ้าเพื่อนได้ 4,000 100คนรวมเป็น 400,000 บริษัทจะโอนให้ฟาวเดอร์คนนั้น 200,000 โอเคมั้ยแบบนี้นี่แหละมันคือสิ่งที่ทำให้หลายคนมันรายได้ก้าวกระโดดแต่บางคนมันไม่เข้าใจโอเคไหมบางคนบอกโคตรคุ้มครับตอนนี้กำไรแล้วเหมือนได้ของฟรีทุกนี่คุณกำไรตั้งแต่ตอนไหนกำไรแต่45วันแรกแอปนี้เปิดเท่าไหร่ตลอดคนแค่เข้ามาแล้วใช้แอปพลิเคชันที่ได้ตังค์คืนก็คือคุ้มแล้วอะคุ้มไม่คุ้มอยู่ที่เราครับอยู่ที่เราเลือกครับใครว่าคุ้มบ้างใครว่าคุ้มพีมว่าคุ้มต่อมาไอ้เพื่อน10คนนี้ต้องทำยังไงเพื่อน10คนนี้ต้องทำยังไงเหมือนเดิมแท็กคนให้เข้าฟังไลฟ์แท็กให้ถูกคนจดไลฟ์พิมพ์ให้ถูกโทรให้เป็นวนแบบนี้และต้องมีลูกค้าส่วนตัวกี่คนกี่คน100ขั้นต่ำ100แล้วถ้าเกิดทุกคนมี100คนแล้วจะมีพาร์ทเนอร์กี่คนตามสถิติตาสถิติต้องมีกี่คนครับคนละ10คนละ10คนแล้วรู้ไหมว่าคนละ10คนเนี่ยของเจเนอเรชันที่2ของเราเนี่ยมันจะเท่าไหร่ทุกคนมันคือ100คนครับมันคือ100คนแล้วถ้า100คนนั้นน่ะมีรายได้คนละ4,000 บาทฟังดีนะถ้าคุณเป็นฟาวเดอร์แบบเนี้ยหลายคนเป็นฟาวเดอร์ถามก่อนในห้องนี้ใครบ้างที่เป็นฟาวเดอร์ใครเป็นพิมพ์ว่าเป็นหน่อยใครเป็นฟาวเดอร์อยู่นะตอนนี้พิมพ์คำว่าเป็นได้หน่อยครับถ้าคุณเป็นฟาวเดอร์อยู่คุณจะเข้าใจเรื่องนี้แต่ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นฟาวเดอร์รีบเลยรีบที่สุดคุณต้องรู้ว่าวันนี้บริษัททำอะไรแล้วคุ้มค่าที่สุดเราต้องไปอยู่จุดนั้นเพราะถ้าเกิด100คนนั้นมีรายได้คนละ4,000
ฟังดีนะ100คนนั้นมีรายได้คนละ 4,000 แล้วเราเป็นฟาวเดอร์แล้วเขาเป็นพาร์ทเนอร์ทุกคนได้คนละ 4,000 คำถามแฮปปี้มั้ยใครแฮปปี้บ้างใครว่าเพื่อนแฮปปี้บ้างแฮปปี้นะแต่100คนนั้นได้คนละ 4,000 น่ะมันคือกี่บาททุกคนเดี๋ยวกดเครื่องคิดเลขก่อนนะครับหนึ่งร้อยคนคูณ 4,000 100คนคูณ 4,000 เท่ากับเท่าไหร่400,000เท่ากับ400,000ถ้าเกิดมีคนมีรายได้ 4,000 บาท100คนแล้วคุณเป็นฟาวเดอร์บริษัทจะโอนให้คุณ 200,000 วันนั้นมีรายได้ 400,000 100คนคุณได้ 200,000 เริ่มต้นจากใครครับเริ่มต้นจากตัวคุณเองมี100คนและให้100คนนั้นมีเป็นพาร์ทเนอร์10คนเข้าใจไหมเนี่ยง่ายไหมแต่ทุกอย่างมันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเกิดวันนี้เราไม่เป็นฟาวเดอร์แล้วมันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเราไม่มีพาร์ทเนอร์10คนแรกถ้าเข้าใจระบบถ้าเข้าใจระบบถ้าเข้าใจในสิ่งที่สร้างรายได้แบบมหาศาลได้ในแอปพลิเคชันคุณก็จะงงไปแล้วแบบจะมีความหวังว่าเฮ้ยมันจะมีแบบ600บาทมาในวันพรุ่งนี้นะจะมี400บาทในวันพรุ่งนี้นะแล้วแต่ไม่เข้าใจว่าองค์กรนี้มันจะต้องทำเงินยังไงอะหลักล้านไม่ต้องทำยังไงไม่ต้องคิดแบบคนหลักล้านทำไงนึกออกไหมระบบมีให้คนสอนมีสอนทุกวันแล้วคนมาไลฟ์แต่ละคนโอ้โหดูโปรไฟล์เขาด้วยครับทุกคนแบบคือไม่จำเป็นจะต้องมาไลฟ์แบบนี้อ่ะมันคือการสละเวลาที่มาแบบเพื่อทำให้ทุกคนประสบความสำเร็จง่ายขึ้นเร็วขึ้นแต่อยู่ที่ว่าวันนี้เราเนี่ยจะทำได้เราจะเรียนรู้ไหมเขาให้มา100เอาเท่าไหร่เขาให้มาล้านเอา2เอา10อย่างนี้เหรอไม่ได้นะครับระบบมันเร็วมากระบบมันแบบสามารถทำให้คุณทำเงินได้แบบทุกวันตลอดเวลา24ชั่วโมงแท็กตอนไหนก็ได้แค่ทำให้เป็นแต่วันนี้ถ้าเกิดเรานะใน100คนนั้นนะฟังนะใน100คนที่เหลือนะทำเหมือนกับที่เราทำเหมือนกับที่เราทำและเขามีพาร์ทเนอร์คนละ10คนเพื่อให้เขาได้รายได้ 4,000 เพื่อเขาได้รายได้ 4,000 นะ1ใน100คนนั้นถ้ามี10คนนะคุณรู้ไหมมันจะเกิดรายได้เพิ่มในองค์กรทั้งหมด4ล้านบาทใน4ล้านบาทนี้4ล้านบาทนี้ถ้าเขาเป็นฟาวเดอร์ถ้าเขาเป็นฟาวเดอร์นะตัวเราเองเป็นไอ้ถ้าเขาเป็นพาร์ทเนอร์แล้วเราเองเป็นฟาวเดอร์ถ้ามีรายได้ใต้องค์กร4ล้านรู้ไหมบริษัทให้เท่าไหร่อะใครเป็นฟาวเดอร์จะเข้าใจและจะรู้ดีพิมพ์เลยครับพิมพ์เลยครับว่าฟาวเดอร์จะได้เท่าไหร่4ล้านจะได้2ล้านบริษัทให้2ล้านบาท2ล้านบาทเยอะหรือน้อย2ล้านบาทโคตรเยอะแล้วมันจะหาอะไรที่จะทำให้คนได้ตังค์ลูกค้าได้ตังค์จากการช้อปปิ้งคนที่เป็นพาร์ทเนอร์ได้ตังค์ 4,000 คนละ 4,000 เราได้ 2,000 แล้วใช้จำนวน100คนได้ตังค์ 4,000 พร้อมกันมันเท่ากับ4ล้านบาทในคุณคิดว่า4ล้านบาทนี้เอามาแบ่งกันกับคน100คนอ่ะฟังดีนะ4ล้านบาทนี่แบ่งคน100คนได้ตังไปรวมไปเสร็จแล้ว4ล้านอ่ะเขาแฮปปี้ไหมมันก็ไม่ใช่ 4,000 นะคนนั้นได้ 8,000 คนนี้ได้ 12,000 คนนั้นรวมไปเสร็จแล้วไอ้100คนนี้ให้มันได้4ล้านบาทอ่ะคุณว่าใครแฮปปี้ไหมได้ตังไหมได้ตังเราเป็นฟาวเดอร์ใช้ระบบเราได้เท่าไหร่2ล้าน2ล้านบาทนี่แหละมันคือสิ่งที่ทำไมคนเขาถึงได้รายได้กันเยอะๆท็อป20เนี่ยโหรวยทุกคนทำไงวะกูทำไมกูทำไม่ได้เลยวะ
ไหลไม่ฟังพูดไม่เป็นงงชีวิตแต่ซื้อไปแล้วนะของยังไม่เคยใช้ของด้วยแผนเป็นไงไม่รู้ได้ตังค์400ก็คือดีแล้วนะตอนนั้นถ้าเกิดได้มีความรู้แค่นี้ได้คือได้400คือดีแล้วคือเป็นบุญวาสนาแล้วที่ทำได้แต่ถ้าเกิดไม่ได้คือไม่แตกควรไปโหลดแล้วก็ช้อปปิ้งได้ตังค์คืนทำเท่านั้นอย่ามีความหวังอะไรมากไปกว่านั้นเลยโอเคไหมยังไม่จบแล้วถ้าเกิดวันนี้ไอ้1,000คนนั้นน่ะ 1,000 คนนั้นมีรายได้คนละ 4,000 มาเท่ากับ40ล้านบาทคิดง่ายๆเลย 1,000 คนมีรายได้คนละ 4,000 ก็คือ40ล้าน40ล้านนั้นมันจะเด้งเข้าหาฟาวเดอร์ถ้าคุณเป็นฟาวเดอร์นะถ้าคุณเป็นพาร์ทเนอร์คุณจะไม่เข้าใจเรื่องแบบนี้คุณจะงงกับชีวิตคุณจะอยู่ในโลกอีกโลกใบนึงที่มันไม่เหมือนกับสิ่งที่คนเขาเข้าใจกันโอเคไหมโลกนี้มันจะเป็นโลกที่ founder เท่านั้นที่จะเข้าใจครับในห้องนี้ใครเป็น founder บ้างพิมพ์ FD ผมหน่อยใครเป็น founder บ้างพิมพ์คำว่า FD ผมหน่อยผมจะรู้ว่า founder มันเยอะไหมในนี้ถ้าใครไม่เป็นนี่คือโอกาสของคุณแล้วที่บริษัทจัด FD ให้ถูกที่สุดคุ้มที่สุดเพราะบริษัทมันเพิ่งเปิดไม่มีนะครับว่ายื่นบริษัทเปิดไปนานแล้วทุกอย่างจะถูกลงไม่มียิ่งคนเข้ามาเยอะขึ้นนี่มันคือโลกความเป็นจริงนะมันอาจจะฟังดูแบบโหดร้ายนะแต่คุณต้องเข้าใจว่าวันนี้คุณมันโชคดีที่มันเริ่มต้นทุกอย่างมันเลยถูกหมดการเป็นฟาวเดอร์ก็ถูกการเป็นพาร์ทเนอร์ก็ถูกแต่เมื่อมีคนรู้จักเยอะถ้าแอปพลิเคชันนี้มีคนโหลดเป็น1ล้านคนอ่ะคุณคิดว่าฟาวเดอร์ราคากี่บาทที่จะสามารถสร้างรายได้เท่านี้โอ้โหบอกเลยมันต้องเยอะกว่านี้แน่นอนแต่คนที่เขาคว้าโอกาสได้ไงคว้าโอกาสรู้ตัดสินใจมันเลยเป็นฟาวเดอร์เยอะขนาดนี้ดูผมแทบไม่รู้เลยว่าใครเป็นใครบ้างแล้วตอนนี้เยอะมากครับเพราะเขาเข้าใจว่าวันนี้อะไรที่มันคุ้มค่าที่สุดไม่คุ้มจะทำทำไมจริงไหมถ้าเรารู้เราเห็นภาพความสำเร็จทำแต่ถ้ายังไม่คุ้มยังไม่เห็นภาพอย่าเพิ่งทำมันมีแค่นี้ทุกคนแล้วถ้าเกิดวันนี้เราตัดสินใจเราเข้าใจในแผนเราเข้าใจในทุกๆอย่างแล้วเราแค่เลือกครับโอเคไหมถ้าวันนี้เราได้สร้างอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วทำให้คนเนี่ยก๊อปปี้เราได้แล้วถ้าในโลกธุรกิจมันทำไม่ได้รู้ไหมในโลกธุรกิจทั่วไปมันทำไม่ได้แต่ในนี้มันง่ายในนี้มันคืออะไรครับเข้ามาแท็กจดไลค์ฟังไลค์ตอบลูกค้าตอบคนให้เขาโหลดแอปฟรีทำไม่ทำไม่รู้แต่ระยะเวลาจะสามารถสร้างให้เขาสนใจธุรกิจได้โอเคไหมบางคนเข้าใจผิดว่าแบบต้องไปโฟกัสอะไรกับบางคนเกินไปอ่ะโอ้ยถ้าพี่คนนี้ไม่ทำเนี่ยคือแบบเหมือนเอาความสำเร็จไปแขวนไว้กับไอ้คนนี้ไปแล้วอ่ะถ้าเขาไม่ทำนะโหคงแบบเราคงไม่สำเร็จแล้วแน่ๆเลยชีวิตเราคงแบบคงแย่แล้วอ่ะคงยับอ่ะเด็กอย่างเดียวครับใครไม่เอาใครไม่สนช่างแต่ให้โหลดแอปฟรีไว้ก่อนเดี๋ยวไปโหลดคนอื่นกลับไปที่เรื่องเดิมโหลดฟรีแบบเราให้อะไรบางอย่างเขาได้อะไรนี่คือจุดสำคัญเลยเขาได้อะไรเขาต้องได้นะเราต้องไปให้นะเขาถึงจะเอาแต่ถ้าเกิดเราไปอยากอ่ะแบบโอ้ยเข้าใจแล้วว่าวันนี้จะไปถึงหลัก10ล้านได้ยังไงผมพูดให้ฟังแล้วถึงแน่อ๋อมันต้องมี100โหลด100คนโหลด 1,000 คนโหลดเพื่อให้จะได้10พาร์ทเนอร์ให้ได้และ10พาร์ทเนอร์นี้จะต้องให้เขาทํา100โหลดหรือ1,000โหลดเพื่อให้คนทุกคนมี10คนลงไปเรื่อยๆได้แล้วเราจะได้หลัก10ล้านเออมันแค่นั้นจริงๆนะแต่เราต้องรู้ก่อนว่าวันนี้เรากำลังให้อะไรบางอย่างเขาโอเคไหมกับเรื่องนี้มี
คุณทาเต้บอกว่าใครไม่สนใจช่างอย่างเดียวครับถูกต้องครับวันนี้ความสำเร็จอย่าไปฝากอะไรกับไว้ที่ใครสักคนกับอะไรสักอย่างความสำเร็จอยู่ที่มือเราเราไม่ทำไม่มีใครทำให้ครับเราไม่ทำไม่มีใครทำให้ไม่มีใครสนใจแต่ถ้าเกิดเราทำเองเท่านั้นแหละใครจะดูถูกใครจะอะไรก็ช่างเขาสุดท้ายผมเชื่ออย่างนึงว่าความสำเร็จเท่านั้นที่จะเป็นกระบอกเสียงความสำเร็จเท่านั้นที่จะเป็นกระบอกเสียงวันนี้ใครดูถูกเก็บไว้เป็นแรงบันดาลใจเป็นแรงผลักดันเรามองไปที่ข้างหน้าเรามองไปที่ความสำเร็จของเราครับว่าภาพความสำเร็จของเรามันต้องเป็นแบบไหนเรากำลังจะสร้างชีวิตแบบไหนให้กับตัวเองไม่ต้องสร้างให้คนอื่นนะอย่าเพิ่งไปคิดถึงเรื่องคนอื่นเลยนะคิดถึงตัวเองก่อนเลยว่าเรากำลังจะสร้างอะไรให้กับตัวเองก่อนชีวิตแบบไหนที่ต้องการชีวิตแบบเหมือนเดิมที่ผ่านมาชอบอยู่แล้วโอ้ชอบเหลือเกินตื่นเช้าทำงานชอบเหลือเกินกับเพื่อนรอบข้างเพื่อนที่ทำงานอันแสนอบอุ่นถ้าชอบแบบนั้นก็ทำไปแต่ถ้าเกิดไม่ชอบตื่นเช้าไม่ชอบให้ใครมากำหนดชีวิตไม่ชอบให้ใครมาแบบมาบอกว่ามึงต้องทำอะไรชอบอิสระชอบทำงานที่ไหนก็ได้ชอบเป็นเจ้านายตัวเองชอบกำหนดความสำเร็จด้วยตัวเองเอาผมถามเลยในห้องนี้ใครชอบอะไรแบบนี้บ้างใครชอบเหมือนผมพ่อชอบบ้างใครชอบพิมพ์ชอบหน่อยครับถ้าชอบแบบนี้คุณต้องมองเลยว่าอะไรมันทำให้คุณไปถึงจุดนั้นได้บ้างอะไรที่มันทำให้เราเป็นแบบนั้นอะแต่อย่าหลอกตัวเองว่าเฮ้ยมันถ้ามันเป็นไปไม่ได้มันทำไม่ได้มันคือแบบบางคนแบบไม่ชอบอะไม่ชอบงานประจำอะเกลียดมากไม่ชอบงานประจำไม่ชอบตื่นเช้าไม่ชอบใครกำหนดไม่ชอบแบบชีวิตวนลูปไม่ชอบก็ต้องทำอะไรบางอย่างและสุดท้ายออกจากมันซะไม่ชอบก็ออกจากมันซะแต่ไม่ใช่ออกตอนนี้ทำอะไรบางอย่างสร้างอะไรบางอย่างก่อนอย่าให้ตัวเองมีความเสี่ยงทุกอย่างมาทำเสริมได้ทุกอย่างมาทำเพิ่มได้โอเคไหมแต่ถ้าเกิดวันนี้ใครอยากจัดหนักจัดสุดรายได้แซงแล้วจัดเลยครับผมบอกเลยเพราะผมไม่ก็เป็นคนหนึ่งที่มันก็ประสบความสำเร็จจากธุรกิจแล้วก็ต้องแลกอะไรบางอย่างเหมือนกันเมื่อก่อนทำงานขายของที่ตลาดนัดเรารู้มันไปไม่ได้แต่มันก็สามารถสร้างรายได้อยู่แต่มันมากินเวลาเราอะมันกินเวลาที่มันเราเห็นแล้วไอ้นี่มันมีโอกาสมันมีโอกาสว่ะมันมีแบบมันมีแสงลิบหลี่มันมีความสำเร็จอยู่มันมีแบบมันมีอะไรบางอย่างที่มันเรารู้ด้วยจิตเราอะว่าไอ้นี่มันสามารถเป็นไปได้แบบเชื่อกูทำถ้ากูเอาพลังแรงวัวแรงควายของธุรกิจเดิมนะเอามาใส่กับธุรกิจนี้นะใส่จัดเต็มนะกูได้แน่กูสำเร็จแน่นอนกูได้ขับเบนซ์แน่กูได้บ้านใหม่แน่ผมทำแบบนั้นมันเลยมีวันนี้แต่ถ้าเกิดวันนี้เรายังไม่กล้าเราก็ทำควบเราก็หายางอะไหล่กับตัวเองแล้วใส่พลังให้เต็มที่ใส่พลังให้เท่าๆกันก็ได้ถ้าใส่ให้มันเท่ากันนะถ้าใส่มันเท่ากันนะอันนึงมันเริ่มมาแล้วไอ้อีนี่มันเท่าเดิมอีนี่มาแล้วตัดสินใจเลยแล้วทุกอย่างคุณต้องเข้าใจอย่างนี้ธุรกิจมันจะเติบโตได้ด้วยกำไรฟังนะบางคนบอกถ้าเกิดได้รายได้แล้วงานนี่มันงานเสริมชอบสนิทงานเสริมทำธุรกิจงานเสริมงานประจำงานหลักแล้วรายได้จากงานเสริมเนี่ยไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไปใช้นั่นไปใช้นี่ไปใช้โอไลฟ์สไตล์เอาเงินจากธุรกิจมาใช้ไลฟ์สไตล์นะครับบอกเลยนะหายนะแล้วผมเคยผ่านจุดนี้มาได้รายได้มารายได้ทำหลายทางไงธุรกิจมาแบบหลายทางมากหลายอย่างมากโอ้โหeverythingแล้วเอาเงินไปใช้สุดสุดได้ใช้ไลฟ์สไตล์บอกเลยถ้าวันนี้เราสามารถเอารายได้ตรงนั้นแล้วมาขยายธุรกิจของเราได้นะขยายธุรกิจเอาเงินตอนนั้นมาต่อยอดเอามาหาลูกค้าเอามาสร้างลูกค้าใหม่บอกเลยคุณรวยแน่นะครับคุณรวยแน่นอน
รายได้เอามาต่อยอดเพิ่มไซต์ธุรกิจของตัวเองถ้าทำช็อปเจนิกยิ่งแอดให้เป็นยิ่งแอดให้เป็นใช้เงินทำงานเพิ่มขนาดธุรกิจได้มา600เอามาเพิ่มขนาดธุรกิจ300 500อีก100เก็บเพื่อเพิ่มขนาดธุรกิจไปเรื่อยๆและธุรกิจคุณจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดวันนี้ได้มาอุ้ยดีแล้ววันนี้ปลดล็อกพอดีเลยปลดล็อกดาวบุฟเฟ่ซะหน่อยวันนี้ได้1,200ไปบุฟเฟ่ซะหน่อย1,500เลี้ยงเพื่อนด้วยบอกเลยเตรียมแล้วครับเตรียมแล้วครับอย่างนั้นเตรียมแล้วเราต้องเพิ่มขนาดธุรกิจตัวเองใครเข้าใจพิมพ์ว่าเพิ่มขนาดธุรกิจตัวเองให้หน่อยครับโอเคไหมเพิ่มขนาดธุรกิจตัวเองยิ่งเพิ่มเท่าไหร่คุณยิ่งมั่นคงขึ้นเรื่อยๆผมเนี่ยถ้าเกิดย้อนเวลากลับไปได้นะผมจะเอาเงินทุกบาททุกสตางค์ที่แบบใช้ทั้งหมดอะที่แบบตอนเป็นเศรษฐีใหม่อะเอามาเพิ่มขนาดธุรกิจตัวเองรู้ไหมแล้วตอนนี้ทุกคนจะมีโอกาสแล้วในการที่เพิ่มขนาดธุรกิจสร้างฐานลูกค้าตัวเองให้มากขึ้นยิ่งเก่งยิ่งทำจดไลฟ์ทุกอย่างให้เสร็จเริ่มมีรายได้เอารายได้ตรงนั้นกลับมาม้วนกับเพิ่มขนาดธุรกิจเพิ่มแอดเพิ่มเพจเพิ่มแอดมินนี่แหละโอกาสในความสำเร็จของคุณแล้วโอเคไหมหลายท่านพี่มาเข้าใจนะครับแล้วพอวันนี้ถ้าเรานะจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยทุกอย่างถ้าเราไม่เริ่มต้นจากการที่วันนี้เราตัดสินใจด้วยตัวเองมีคนมานั่งพูดนั่งบิ้วทุกวันนั่งไลฟ์ทุกวันมันไม่มีประโยชน์เลยนะถ้าเกิดวันนี้เราไม่รู้ว่าวันนี้เราต้องทำอะไรบางอย่างถ้ารู้ว่าวันนี้ต้องทำอะไรบางอย่างนะถ้ารู้นะแล้วตัดสินใจเองทุกอย่างเองได้นะมันจะไม่เป็นแบบนี้จะไม่เป็นแบบทุกวันนี้ทุกวันเวลามันจะคิดถึงแต่เรื่องงานมันจะคิดถึงเรื่องว่าคือวันนี้กูจะทำยังไงดีวะให้แบบธุรกิจกูเติบโตขึ้นมันทำไงดีวะให้แบบให้กูเก่งกว่านี้ให้กูเก่งกว่านี้ในทุกๆวันพัฒนาตัวเองกว่านี้และยิ่งในธุรกิจนะในช็อปจริงๆเนี่ยมันง่ายมากตรงที่ว่ามันมีคนสอนมันมีแบบที่ปรึกษามันมีไลฟ์ในการสอนนะแต่ถ้าเกิดในธุรกิจข้างนอกผมบอกเลยว่าไม่มีนะครับที่ปรึกษาเรียนรู้เองลองผิดลองถูกเองครูของธุรกิจอื่นคือการจ่ายตังค์ไปแล้วมันไม่ได้อะไรกลับมาเลยแล้วมันได้ประสบการณ์แต่ธุรกิจนี้มันคือประสบการณ์ของคนทุกคนที่แบบโอ้โหดูดิไลฟ์แทบทุกวันมีแบบคนมาให้ประสบการณ์เยอะมากอะคำถามคือคุณฟังเอาประสบการณ์เขามาสอนตัวเราเองแบบเฮ้ยผมไลฟ์แบบโหแม่งวันนี้แม่งกูแบบเอี้ยกูฮัตว่ะพรุ่งนี้มาเป็นเหมือนเดิมเจอสภาวะอะไรแบบตายเหมือนเดิมฟังพี่เนยโอ้ยนี่แหละกูจะประสบความสำเร็จแบบเขาอยากมีชีวิตแบบเขาอีกวันนึงต่อมาเหมือนเดิมวันนี้เราต้องสร้างพลังให้กับตัวเองให้ได้สร้างว่าเราเนี่ยต้องรู้ว่าเราต้องทำเพื่ออะไรเพื่อตัวเองเนี่ยต้องทำก่อนเลยนะอย่างแรกเลยอย่าเพิ่งไปคิดถึงเรื่องอะไรหลายอย่างไร้สาระเยอะและอย่าไปเอาความสำเร็จไปฝากไว้กับใครเยอะรู้ไหมอย่าไปฝากที่ใครถ้ามือเราเนี่ยสามารถสร้างความสำเร็จด้วยตัวเองได้ทำก่อนโอเคไหมควรวันนี้ผมจะบอกว่าถ้าเกิดใครนะที่แบบเริ่มต้นแล้วอยากลองแล้วอยากตัดสินใจแล้วถ้าเกิดเคล็ดลับความสำเร็จเลยนะคุณจะต้องเหนือกว่าคนที่คุณคุยทุกเรื่องข้อที่หนึ่งเหนือกว่ายังไงมีความรู้มากกว่าเลือกแอปซึ่งคุณมีความรู้มากกว่าอยู่แล้วเพราะคุณเคยใช้แอปพลิเคชันแล้วคุณศึกษาแล้วคุณต้องมีความรู้มากกว่าข้อที่2ถ้าเกิดคุณอยากให้เขาสมัครเป็นพาร์ทเนอร์คุณจะต้องเป็นฟาวเดอร์เพราะคุณจะรู้ว่าการเป็นฟาวเดอร์มันดีกว่ายังไงแล้วใครอยากเริ่มต้นเอาไปก็ไปก่อนนี่ก็เป็นพาร์ทเนอร์ไปก่อนได้นะก็ได้ยินนะก็ดีก็ได้อยู่แต่ถ้าเกิดอยากรวย
ฟลเดอร์โอเคไหมถ้าคุณเป็นฟลเดอร์คุณสามารถคุยกับฟลเดอร์ได้ง่ายดายมากแต่ก็คุณเป็นพาร์ทเนอร์คุณจะไปคุยกับฟลเดอร์ยังไงพี่วันนี้ผมไปฟังมานะโอ้โหแบบคุณปอเต้บอกเลยเนี่ยสามารถสร้าง10ล้าน20ล้านได้เลยอะแล้วเขาได้กันมาแล้วจากการเป็นฟาวเดอร์แต่ผมเป็นพาร์ทเนอร์อยู่นะผมก็ยังงงอยู่ผมเก็บตังค์อยู่ดีครับที่ตั้งใจเก็บตังค์แต่ถ้าเกิดใครที่ยังไม่เป็นและไม่ตัดสินใจที่จะเป็นแล้วไปบอกเขาว่าฟาวเดอร์ดียังไงเพื่อที่จะได้รายได้พันกว่าบาทบอกเลยยากแล้วทุกคนอย่างนั้นยากแล้วยากในการสำเร็จระยะยาวแล้วยากในการที่จะทำรายได้หลักแสนหลักล้านแล้วแต่คือคุณอยากได้หลักแสนหลักล้านมันจะต้องสร้างเครือข่ายขนาดใหญ่มันต้องสร้างองค์กรต้องสร้างอาณาจักรให้กับตัวเองหาเข้าใจพิมพ์ว่าต้องสร้างอาณาจักรให้กับตัวเองหน่อยมีคนบอกครับว่าอยากรวยต้องฟาวเดอร์นี่แหละคือเรื่องจริงที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้มาบิวให้ทุกคนแบบเฮ้ยฟาวเดอร์มันยังไงนะผมจะบอกว่าฟาวเดอร์มันไม่ใช่ราคานี้ตลอดไปแน่ๆนี่คือจุดที่คุ้มค่าที่สุดของทุกคนเป็นจุดที่ทำให้ทุกคนไปถึงเป้าหมายนี้ได้และมันถูกกว่าทุกอย่างบนโลกนี้ 4,900 แลกล้านเอาไหมมีคนทำได้แล้ว 4,900 แลกแสนเอาได้ไหมถ้าเกิดคิดว่ามันทำแล้วมันได้แล้วมันคุ้มจัดเลยแต่ถ้าเกิดคิดว่ามันไม่คุ้มคิดว่าทำมาแล้วแบบถ้าลงไปแล้วแบบเออกูคงทำไม่ได้หรอกอย่าทำเลยนะอย่าลงนะเสียดายเสียดายที่ไปบอกว่าแบบเฮ้ยแบบทำแล้วแบบเฮ้ยมันทำแล้วแบบคงไม่สำเร็จอะแล้วเอาเรื่องราแบบทำช็อปจินิกแล้วแบบไปบอกกับชาวบ้านเขาทำอย่าไปทำเลยอย่าไปทำช็อปจินิกเลยทำไม่สำเร็จหรอกเนี่ยกูทำเนี่ยกูลงฟาวเดอร์ไปแต่กูไม่ได้ตังค์เลยอะไม่ได้เงินเลยไปบอกเขาด้วยไอ้ตอนที่ไม่ได้เงินมันมีคนได้หลักล้านไอ้ตอนที่ไม่ได้เนี่ยไอ้ตอนที่คนทำไม่ได้เนี่ยไอ้ตอนที่คนทำไม่ได้เนี่ยถ้าเป็นเพื่อนผมเราจะบอกตอนที่มึงทำไม่ได้เนี่ยมึงบอกเขาด้วยว่ามันมีคนได้หลักแสนหลักล้านพูดให้หมดแต่ถ้าเกิดมันมีคนไม่มีใครทำได้เลยสักคนถ้าไม่มีในแรงค์ท็อป20เนี่ยไม่มีใครทำได้เลยสักคนเนี่ยเออนี่พูดได้แต่นี่มันมีคนที่ทำได้และมีคนที่ทำไม่ได้คำถามคือทำไม่ได้ได้ทำมั้ยรู้มั้ยธุรกิจเนี้ยถ้าเกิดวันนี้เราแค่แท็กคนเข้ายังไงก็ได้ตังค์แท็กเป็นยังไงก็ได้ตังค์แท็กเป็นยังไงก็ได้แท็กให้ถูกคนได้ตังค์เพิ่มขึ้นมาเรียนรู้ยิงแอดเป็นได้ตังค์เพิ่มขึ้นมาอีกเริ่มใช้เงินทำงานเริ่มเพิ่มขนาดธุรกิจของตัวเองเริ่มมีคนมาช่วยเริ่มจ้างแอดมินรวยธุรกิจมีแค่นี้อย่าคิดจบแค่ว่าวันนี้จะเอา400บาทจากที่ไหนดีไม่ได้โอเคไหมทุกคนประมาณนี้แล้วถ้าเกิดวันนี้นะครับใครที่แบบคิดแล้วไต่ตองและสนใจแล้วนะบอกผู้ที่ปรึกษาคุณว่าอยากเป็นฟาวเดอร์แค่นั้นรายได้หลักล้านมันง่ายมากกับฟาวเดอร์แต่มันยากมากกับเป็นพาร์ทเนอร์อันนี้พูดตรงๆถ้าวันนี้เรามีเป้าหมายอยากได้หลักแสนหลักล้านฟาวเดอร์หลักหมื่นพอชิวๆหาตังกินหมูทะพาร์ทเนอร์อยู่ที่เราเลือกอยู่ที่คุณเลือกเราเลือกอะไรเราก็เป็นแบบนั้นถามหน่อยในห้องนี้ใครตั้งเป้าหมายตั้งเป้าหมายอยากเป็นฟาวเดอร์บ้างพิมพ์คำว่าอยากเป็นแล้วสติ๊กเกอร์รูปไฟมาพิมพ์ว่าอยากเป็นแล้วสติ๊กเกอร์รูปไฟมาผมอยากรู้ว่าใครมีเป้าหมายยังไม่มีตังตอนนี้ใครบอกให้เป็นตอนนี้ล่ะยังไม่มีตังก็ไม่ต้องเป็นตอนนี้ตอนไหนก็ได้แต่ต้องมีเป้าหมายไว้ก่อนเขาจะอยากเป็นนะถ้าอยากเป็นแค่นั้นเลยแต่ถ้าเกิดยังไม่อยากเป็นกูไม่เป็นก็ไม่ต้องพิมพ์นะมีคนอยากเป็นแล้วอยากเป็นแล้วนี่คือเป็นแล้วหรืออยากเป็นถ้าเกิดวันนี้อยากเป็นแล้วตั้งเป้าหมายกับตัวเองเขียนไปเลยกูจะเป็นโฟลเดอร์แปะข้างฝาไว้ยังไม่มีตังค์ยังไม่ต้องเป็นยังไม่มีตังค์ก็จะไม่ต้องเป็นมันสามารถทำเพื่อเป็นก็ได้โอเคไหมทำเพื่อเป็นยังไงไปถามที่ปรึกษาของคุณว่าทำยังไงเพื่อให้ได้เป็น
นี่คุณเดียวบอกว่าร้านไม่ย่างนี่คุณเดียวได้ร้านภายในเวลากี่วัน40กว่าวันร้านแล้วยังเที่ยวดำน้ำอยู่เลยไปเที่ยวไปทางดำน้ำไปเรียนดำน้ำแต่ได้ตังค์ร้านเพราะธุรกิจมันเอื้อถ้าชอบชีวิตแบบนั้นชอบชีวิตอิสระทำอะไรก็ได้ทำงานที่ไหนก็ได้นี่โอเคไหมมีต้นแบบมีเยอะแยะมากมายให้คุณดูให้คุณเลือกครับมีคนบอกเป็นแล้ว4วันนะครับเป็นมาแล้ว4วันเยี่ยมเลยครับโอเคถ้าใครไม่เป็นนะครับตั้งเป้าหมายได้เลยนะครับเพื่อให้ได้เป็นนะโอเคไหมวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวจะมาแบบมาไลฟ์อีกนะครับในรอบถัดไปนะเราจะมาบอกว่าเฮ้ยมันทำยังไงบ้างมันทำได้เร็วทำได้รวยแล้วอย่าไปคิดเยอะอย่าไปเยอะอย่าไปอะไรเยอะทำแบบง่ายๆทำแบบด้วยความเข้าใจตั้งใจด้วยตัวเองก่อนเรียนรู้ด้วยตัวเองก่อนโอเคไหมทุกอย่างรายได้ทุกอย่างมันเกิดจากการเรียนรู้ความรู้เยอะรายได้ก็เยอะความรู้น้อยรายได้ก็น้อยไม่มีความรู้เลยก็ไม่ควรมีรายได้มีรายได้ก็คือฟุกโอเคไหมทุกคนเขียนเป้าหมายแปะฝาเลยครับโหนี่สุดยอดเลยครับโอเคประมาณนี้กันนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับวันพรุ่งนี้นะจะมีการไลฟ์นะครับคนใหม่1ทุ่มนะครับคนใหม่1ทุ่มส่วนคนที่โหลดแอปพลิเคชันแล้วโหลดลิงก์แล้วไปอยู่ในตอน2ทุ่มครึ่งนะครับเข้าทั้ง2ครั้งเข้าไปฟังโหลดนะครับเข้าไปฟังเข้าไปจดเรียนรู้ไม่ใช่แค่ฟังไม่ใช่แค่ฟังเอามันโอเคไหมเข้าไปเรียนรู้ทุกอย่างแล้วก็ไปเรียนรู้ต่อในตอน2ทุ่มครึ่งครับโอเคประมาณนี้กันทุกคนแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะครับแล้วถ้าเกิด นอนหลับฝันดีนะครับทุกคนโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับ